ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนาวแน่บิ๊กตู่สั่งด่วนสอบหาต้นตอไข่ไก่แพงหมอวีระจี้พาณิชย์งดส่งออก 1-2 เดือนไม่ใช่7วันนางนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงประชาชนได้รับผลกระทบราคาไข่ไก่แพงสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบหาสาเหตุตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนกลางทางจนถึงปลายทางที่ประชาชนซึ่งการไล่จับผู้ค้ารายย่อยอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดจึงต้องติดตามทุกขั้นตอนเตือนกลุ่มฉวยโอกาสขึ้นราคาต้องเห็นใจประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินนางนฤมลกล่าวว่าหลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19เริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง30เมษายน2563ส่งผลให้พี่น้องประชาชนเป็นกังวลแห่ซื้อไข่ไก่จนขาดตลาดในบางพื้นที่ทำให้เกิดการฉวยโอกาสขายไข่ไก่ในราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็นและไม่ต้องการให้พ่อค้าแม่ค้ารู้สึกว่ารัฐบาลไปไล่ตามจับคนกลุ่มนี้แต่ให้ดูว่าราคาที่พ่อค้าแม่ค้ารับมาเป็นราคาที่เป็นธรรมหรือไม่โดยการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายรวมถึงการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบหรือเกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาขายในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่แล้วรัฐบาลหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีขออย่าใช้จังหวะแบบนี้เอาเปรียบซึ่งกันและกันแต่มาร่วมช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ผ่านวิกฤตไปได้โฆษกรัฐบาลกล่าวด้านนายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวถึงปัญหาไข่ไก่ราคาแพงและขาดแคลนในขณะนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องประกาศงดการส่งออกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนไม่ใช่ประกาศงดส่งออกเพียง7วันเพราะการประกาศงดส่งออกเพียง7วันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเลยว่าจะมีปริมาณไข่ไก่เพียงพอในทางกลับกันจะเป็นการบอกให้ประชาชนต้องกักตุนไข่มากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะไม่มั่นใจว่าเหตุใดจึงประกาศงดส่งออกเพียง7วันเท่านั้นดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากกว่านี้ว่าจะมีไข่ไก่และไข่เป็ดจำหน่ายเพียงพออย่างแน่นอนถึงแม้จะงดการส่งออกก็จะมีจำนวนไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก39ล้านเป็นเพียง41ล้านฟองต่อวันเท่านั้นแต่ถ้าประชาชนกักตุนเพิ่มขึ้นเพียง 50% ของความต้องการปกติจะทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นถึงวันละ60ล้านฟองซึ่งกำลังผลิตของประเทศจะไม่พอแน่นอนหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวนายแพทย์ระวียังกล่าวต่อว่าขอให้รัฐบาลประสานกับฟาร์มไก่ทุกแห่งว่าขอให้อย่าเพิ่งปลดระวางแม่ไก่ซึ่งครบอายุที่จะต้องเปลี่ยนหรือปลดระวางให้หยุดออกไข่แล้วขอให้ใช้แม่ไก่นี้ออกไข่ต่อไปก่อนอย่างน้อยอีกประมาณ 15-30 วันก็จะทำให้มีปริมาณไข่เพิ่มขึ้นมากกว่า41ล้านฟองต่อวันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ